ัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเราค่ะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้มีงานดีๆเอาใจคนรักสัตว์เลี้ยงมาฝากครับกับงาน Pet Expo Championship 2023งานแสดงสินค้าบริการและกิจกรรมสนุกๆ สำหรับสัตว์เลี้ยงและผู้รักสัตว์เลี้ยงจัดเต็มกิจกรรมตลอดทั้งงานโดยเฉพาะการประกวดประชันสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักโดยเฉพาะการประกวดแมวสายพันธุ์สกอตติชครั้งแรกของประเทศไทยพร้อมทั้งร่วมชมเกมการแข่งขันสุดมันของสัตว์เลี้ยงส่งท้ายด้วยการขนทับสินค้าและบริการมากมายเกือบ300บูธมาให้เลือกช็อปตลอด4วันเต็มตั้งแต่วันนี้ถึง13สิงหาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ครับเรามีครบวงจรสำหรับในงานแชมเปี้ยนชิพในเรื่องของการจัดงานเพชรเอ็กซ์โปในครั้งนี้ที่ศูนย์การประชุมชาติศิริกิติ์นะครับวันที่10ถึง13สิงหาคมที่ฮอล์78นะครับรูปแบบของการจัดงานในครั้งนี้นะครับนอกจากกิจกรรมต่างๆที่เราเตรียมมานะฮะเรื่องการที่น้องๆมาโชว์ความสามารถในเรื่องของการจัดกิจกรรมเรื่องวิ่งเรื่องการประกวดความสวยงามเรื่องประกวดสุขภาพนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพรีเซนเตอร์ศิลปินต่างๆตรงนี้มีเข้ามาให้พวกเราได้เอนเตอร์เทนเมนต์หรือเข้ามาชมศิลปินต่างๆตรงนี้มาในงานของเราทุกวันนะครับเรายังมีโชว์ในส่วนของนกหรือมีโชว์ในส่วนของสัตว์เลี้ยงต่างๆที่เป็นเอกโซติกนะครับเช่นเรื่องของตัวกระต่ายเรื่องของงูเรื่องของสัตว์พิเศษต่างๆตรงนี้เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ในส่วนของศิลปินที่จะมาให้ความบันเทิงในการจัดงานตลอดงานนะครับแล้วส่วนของการจัดกิจกรรมแข่งขันบนเวทีนะครับสำหรับน้องๆที่เข้ามาในงานเช่นของหมาของแมวแล้วก็ความสวยงามแล้วก็ในส่วนของโปรโมชั่นของอาหารที่เราจะมีราคาโปรโมชั่นพิเศษสำหรับแขกที่เข้าพาน้องๆมาทั้งหมดทุกคนนะครับแล้วก็ในส่วนของศูนย์การประชุมชาติเศรษฐกิจเองเนี่ยฮะเราก็เตรียมความพร้อมในสถานที่ในเรื่องการจอดรถแล้วก็แหล่งพักผ่อนนะครับพักร้านอาหารต่างๆตรงนี้เรามีเป็นเพทเฟรนลี่ทุกร้านในการทำงานในครั้งนี้ครับสำหรับกิจกรรมไฮไลท์ของงาน Pet Expo Championship 2023ทุกท่านจะได้ร่วมสนุกไปกับกิจกรรมมากมายสามารถร่วมเล่นเกมรับของรางวัลสุดพิเศษจากทางผู้ร่วมจัดงานพร้อมชมกิจกรรมฝึกซ้อมลองสนามสเก็ตบอร์ดดิ้งด็อกและการแข่งขันกีฬากระโดดข้ามรั้วของเพื่อนตัวน้อยรวมทั้งเกมสนุกๆตลอดทั้งวันอีกด้วยครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นโอ้โหบอกได้เลยว่ามีทั้งสาระความรู้มากมายเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์ไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์ไปกันที่งานดีๆของคนรักงานศิลปะกับพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยโมเคแบงคอกร่วมกับอาร์เทเรียมเป็นอาร์ตเทคแพลตฟอร์มซึ่งผสมผสานระหว่างศิลปะและเทคโนโลยีดิจิทัลเปิดตัว Art Venture The Immersive Art Experience นิทรรศการแรกที่นำเอาแอปพลิเคชันสุดพิเศษที่จะพาคุณท่องไปในโลกแห่ง MR และ AR เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ในการใช้เทคโนโลยีมาช่วยการให้ชมงานศิลปะให้สนุกขึ้นผ่านทางแอปพลิเคชันและทำตามคู่มือประจนภัยไขปริศนาที่ซ่อนไว้ทั้ง5ชั้นและนิทรรศการนำเสนออาร์ตเกมของ2ศิลปินพรายวารายวาและลายเซนเซอร์เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เห็นภาพในจินตนาการของศิลปินที่ต้องการใช้เทคโนโลยีนำเสนอผลงานของตนเองคือที่มาที่ไปก็คือว่าบริษัทเราเนี่ยตั้งขึ้นมา Archerium เนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่นะครับคนรุ่นใหม่ที่ไม่มีโอกาสที่ได้โชว์ผลงานนะครับไม่มี Marketplace ไม่มี Virtual Gallery ไม่มีวิธีการโชว์ผลงานเราก็เลยมีการจัดทำเกมทำ Augmented Reality Virtual Reality แล้วก็ Mixed Reality นะครับก็ได้มาคุยกับทางโมคาซึ่งถือว่าเป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับในกรุงเทพที่หนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องอาร์ตก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากคุณคิดเราก็ได้เริ่มมาทำตรงนี้ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนุกครับเรื่องจริงๆ AR ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่ามันการที่ได้ทำกับศิลปินใหม่ๆหรือว่าการนำเสนอรูปแบบใหม่ๆมันก็เป็นอะไรที่น่าจะเราอยากให้เข้าทาร์เก็ตใหม่ๆครับว่าเราอยากจะดึงอาจจะกลุ่มที่เด็กลงที่เขาสนใจเรื่องเกมอาจจะยังไม่ได้รู้จักศิลปะมากเขาก็น่าจะสนใจว่าอยากจะเข้ามาร่วมกิจกรรมตรงนี้ครับผู้เล่นที่เข้ามาเนี่ยเขาจะต้องเริ่มสแกนแอปพลิเคชันของเราอันนี้เขาจะมีมิชชั่นบอกในนั้นนะครับว่าสเต็ปที่1คุณต้องทำอะไรบ้างคุณต้องไปวิ่งหากุญแจดอกที่1ดอกที่2ดอกที่3ดอกที่4ในแต่ละชั้นซึ่งเราจะไม่ได้บอกไว้ว่าภาพวาดนี้จะอยู่ตรงไหนนะครับมันจะทำให้น้องๆหรือคนที่สนใจเนี่ยได้ดูภาพวาด
อย่างจริงจังอีกครั้งนึงนะครับโดยเขาไม่ได้รู้หรอกว่ามันศิลปะมันสวยงามมันน่าใช่ไหมเพราะบางทีเขาอาจจะมาเดินผ่านแค่3นาที5นาทีแต่พอมันมีแอปพลิเคชันช่วยให้เขาได้สนุกกับมันเนี่ยมันทำให้เขาได้ดื่มด่ำกับศิลปะมากขึ้นพอเมื่อได้กุญแจครบ4ดอกปุ๊บเขาก็จะได้ค้นพบหีบสมบัติครับแล้วก็จะได้ของที่ระลึกไปเทศกาล Art Venture จะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่17กันยายนพ.ศ.2566เวลา 10:00 น.ถึง 18:00 น.ปิดทุกวันจันทร์ณพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยโมคะแบงคอกบุคคลทั่วไปค่าเข้าชม280บาทนักเรียนและนักศึกษาเข้าชมฟรีในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้ค่ะจะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มงานแรกกันที่การสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่กับงานบุรีรัมย์มาราธอน2024 Presented by เครื่องดื่มตาช้างเปิดแถลงข่าวการจัดการแข่งขันปีที่8ฉลองวาระสำคัญในการได้รับมาตรฐานโลกระดับ Go Level ระยะมาราธอนปีแรกรายแรกรายเดียวของไทยและโกมาราธอนแรกของโลกในรูปแบบของ Night Run ภายใต้คอนเซ็ปต์ Let's Go Together พร้อมเชิญชวนนักวิ่งสู่ปีทองไปด้วยกันกับโกแรก27มกราคม2567ที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์คาดว่าจะมีนักวิ่งทั้งไทยและต่างประเทศพร้อมอีลิตระดับท็อปตบเท้าร่วมงานมากกว่า 30,000 คนครับบุรีรัมย์มาราธอนครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เป็นความสำเร็จของวงการกรีฑาประเทศไทยด้วยนะครับที่บุรีรัมย์มาราธอนนะครับได้รับคัดเลือกนะครับเป็นGold Level นะครับซึ่งเป็น Gold Level ที่เป็นสนามเดียวในโลกด้วยที่เป็น Night Marathonนะแล้วก็จะเป็นเรื่องที่เราก็ภูมิใจนะครับการกีฬาประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและก็ภาคธุรกิจนะครับภาคเอกชนที่ร่วมกันสนับสนุนนะครับก็ถือว่าปีนี้นะครับซึ่งเป็นปีที่7แล้วเนี่ยเราเดินทางมาไกลแล้วนะครับและเราได้ยกระดับขึ้นมาเป็นที่ยอมรับในระดับโลกอย่างแท้จริงนะครับและก็หวังว่าการวิ่งมาราธอนครั้งนี้นะครับก็จะได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศรวมถึงนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศด้วยนะครับที่มุ่งหน้าเข้ามาสู่บุรีรัมย์นะครับแล้วก็ยืนยันนะครับจากทุกภาคส่วนว่าความประทับใจต่างๆนะครับที่ท่านได้เคยพบนะครับได้เคยประสบในบุรีรัมย์มาราธอนก็จะอยู่ครบถ้วนนะครับประกอบกับมาตรฐานที่สูงขึ้นนะได้รับการยอมรับในระดับ Go Level นี้เป็นการทำงานที่ยากลำบากมากนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่ทำให้ความสำเร็จนี้เป็นจริงขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ท่านในวินนะครับซึ่งเป็นผู้จัดหลักนะครับก็ได้ยืนยันแล้วนะครับว่าบุรีรัมย์มาราธอนก็จะพัฒนาต่อไปนะครับยกระดับขึ้นไปให้สู่ระดับโลกเป็นชั้นนำเป็นมาราธอนอันดับหนึ่งของโลกให้ได้ครับไปต่อกันที่ยำยำช้างน้อยและพลัสพลัสบายยำยำบริษัทไมค์แอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัดร่วมกับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวและองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานเขาเขียวเชนซีซั่น6 Presented by พลัสพลัสบายยำยำงานวิ่งฟันรันสำหรับครอบครัวในสวนสัตว์เปิดอันดับหนึ่งของเอเชียภายใต้คอนเซปต์ The Most Fun Zoo Running งานทีมรันนิ่งที่สนุกที่สุดที่ครองใจเด็กและครอบครัวตลอด5ซีซั่นที่ผ่านมาโดยมุ่งหวังให้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสานสัมพันธ์ในครอบครัวให้รับรู้ถึงความสนุกความสามัคคีและมิตรภาพพร้อมปลุกจิตสำนึกรักป่ารักธรรมชาติในบรรยากาศการวิ่งท่ามกลางธรรมชาติพร้อมแวะชมสัตว์ป่านานาชนิดจากทั่วโลกงานเขาเขียวเทนซีซั่น6นะครับก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่6นะครับปีนี้นะครับก็ตอกย้ำคอนเซปต์ของความรักและครอบครัวนะครับและกลุ่มเพื่อนนะครับที่ว่าจะต้องมาสนุกกันภายใต้กิจกรรมการวิ่งที่พวกเรารักนะครับแน่นอนว่างานวิ่งนี้นะครับจัดเต็มในเรื่องของความสุขและความสนุกมาโดยตลอดนะครับภายใต้ธีมที่ชื่อว่า The Most Fun Zoo Running นะครับซึ่งปีนี้เนี่ยเรามีกิจกรรมมากมายนะครับที่เตรียมไว้นะครับทำให้เชื่อว่าครอบครัวต่างๆเนี่ยจะกลับมาวิ่งกันในระยะ4กิโล7กิโลและ10กิโลนะครับและปีนี้เนี่ยปีที่ว่าเราได้พันธมิตรนะครับเป็นพัดพัสไปยำยำมาช่วยเสริมความสนุกเข้าไปอีกนะครับเชื่อปีนี้หลายๆนักวิ่งหลายๆท่านนะครับก็จะวิ่งด้วยความสุขและความสนุกนะครับเปิดโลกหลังโควิดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่างานวิ่งเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์ของทั้งครอบครัวได้ครับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเป็นสวนสัตว์เปิดอันดับหนึ่งของเอเชียนะครับผมอยากให้ทุกคนเห็นว่านะครับเมืองไทยเรามีสวนสัตว์เปิดที่ยอดเยี่ยมมากนะครับแล้วก็เมื่อเรามาผนวกกับการจัดงานวิ่งนะครับเราจะได้งานวิ่งแบบใหม่นะครับซึ่งเป็นงานวิ่งที่ไม่เน้นเรื่องของความเร็วไม่เน้นเรื่องของการแข่งขันนะครับแต่เน้นไปประสบการณ์ดีๆไปกับถนนรอบข้างไปกับกรงสัตว์ชนิดต่างๆนะครับแล้วรวมถึง
ของเพื่อนสัตว์ที่มีมากกว่า 2,000 ตัวนะครับในนี้นะครับเชื่อว่านักวิ่งทั้งหลายนะครับจะมีความสุขกับกิจกรรมที่เราเตรียมไว้ให้ครับมิวเซียมสยามจัดงานดีๆภายใต้คอนเซ็ปต์ไม่ได้ชวนคุณมาช็อปแต่ชวนคุณมาช่วยโลกกับมิวส์มอลล์ที่จำลองหน้าร้านของแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นตามห้างไปคุณได้ตระหนักถึงพฤติกรรมช่างช็อปของพวกเราเราจะชั่งน้ำหนักให้ความสำคัญกับอะไรระหว่างเราหรือโลกมาร่วมสร้างความตระหนักรู้ไปด้วยกันเทศกาลหมุนเวียนประจำปี Fast Fashion ช็อปล้างโลกสนุกกับเนื้อหาและกิจกรรมตลอดการจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ถึง3ธันวาคม2566วันนี้เขาเปิดนิทรรศการ Fast Fashion ช็อปล้างโลกนะครับก็คือจริงๆอยากให้คนมาดูเพราะว่าการที่จะช่วยโลกช่วยอุตสาหกรรมแฟชั่นที่มันส่งผลต่อโลกแล้วเราจะช่วยให้โลกดีขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราทำคนเดียวมันต้องเกิดจากทุกคนทุกอย่างในสังคมช่วยกันทำเพราะฉะนั้นถ้าเรามาแล้วเราคิดว่าเราอยากเปลี่ยนจิตสำนึกเราอยากเปลี่ยนพฤติกรรมมาแล้วก็อย่างน้อยก็เริ่มเปลี่ยนกันวันนี้เป็นต้นไปเล็กๆน้อยๆก็ยังดีอีกหน่อยข้างหน้าโลกมันก็จะดีขึ้นมี2โซนนะฮะมี Fast Fashion กับ Slow Fashionก็คือช็อปล้างโลกกับช็อปช่วยโลกเราพาร์ทแรกพูดถึงว่าเป็นเขาเรียกปัญหาที่เกิดขึ้นจากของอุตสาหกรรมแฟชั่นว่ามันทำลายแล้วล้างโลกยังไงส่วนทางเลือกเราก็เสนอออปชันอีกห้องหนึ่งว่ามันมีทางเลือกให้หลายทางมากเลยนะแล้วที่ว่าเราจะเลือกอะไรดีใจค่ะที่ทางมิวเซียมสยามจัดนิทรรศการนี้ขึ้นมาขอบคุณมากๆเลยค่ะเพราะว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่เราก็พยายามจะเหมือนสื่อสารให้คนหันมาสนใจในแง่ของสิ่งแวดล้อมว่าจริงๆอุตสาหกรรมแฟชั่นก็มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเยอะมากๆเลยซึ่งทางนิทรรศการก็สามารถให้ข้อมูลในแนวทางที่มันสนุกแล้วก็น่าสนใจแล้วก็คิดว่าคนที่มาชมเนี่ยก็จะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็น่าจะสร้างความตระหนักรับรู้ให้กับคนได้ดีมากแล้วก็อย่างตัวชลิเองอ่ะขนาดทำงานมาอันเนี้ย8ปีแล้วก็เพิ่งทราบเรื่องแบบมีข้อมูลใหม่ๆที่เราแบบเหมือนยังไม่ทราบอย่างเช่นเรื่องเครื่องซักผ้าในการซักแล้วมันจะมีไมโครพลาสติกออกมาอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าเขามีการแบบทำให้เห็นว่าถ้าช็อปล้างโลกมันเป็นแบบนี้นะแต่มันมีวิธีการมันก็ได้นำเสนอด้วยว่าแล้วการแก้ไขในสิ่งที่ทุกคนทำได้ง่ายๆทำยังไงเราจัดถึงวันที่3ธันวาคมนะมีเวลาอีก4เดือนจากนี้มิวเซียมสยามเปิดทุกวันปิดวันจันทร์วันเดียวแล้วก็10โมงเช้าถึง6โมงเย็นรถไฟฟ้า MRT มาถึงหน้ามิวเซียมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททแถลงข่าวเปิดโครงการ World กะเพราไทยแลนด์กลางปี2023เดินหน้าดันซอฟต์พาวเวอร์วัฒนธรรมอาหารเมนูผัดกะเพราอาหารจานด่วนประจำชาติภายใต้แนวคิด The Great Taste กะเพรา on Earth พร้อมต่อยอดเปิดเวทีมหกรรมกะเพราเขย่าโลกผัดกะเพราไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพค้นหายอดฝีมือผัดกะเพราชิงแชมป์ประเทศไทยชิงเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทวันที่25-27สิงหาคมนี้ณคลองพนงกรุงเกษมเบอร์กะเพรานะครับไทยแลนด์กลางปี2023ในระหว่างวันที่25-27สิงหาคมนี้นะครับที่คลองพนงกรุงเกษมนะครับบริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับตั้งแต่เวลา15:00 น.ถึง 22:00 น.นะครับ25-27นี้นะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการที่จะสนับสนุนเรื่องซอฟต์พาวเวอร์โดยเฉพาะเรื่องของอาหารนะครับให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยเฉพาะเมนูกะเพรานะครับซึ่งถือว่าเป็นเมนูที่ได้รับความสนใจแต่ขณะเดียวกันก็อาจจะมีเรื่องของความที่เป็นดั้งเดิมไม่ดั้งเดิมนะครับเราคิดว่าถ้าเกิดเราสามารถส่งเสริมให้คนรู้จักกะเพราเพิ่มมากขึ้นนะครับก็น่าจะเพิ่มสัดส่วนการใช้จ่ายโดยเฉพาะในเรื่องรายได้เรื่องของอาหารและเครื่องดื่มนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยคิดเป็นประมาณ120นะครับของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของนักเดินทางนักท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้นนะครับเป็น 25% ได้นะครับภายใน 2-3 ปีจากนี้ไปนะครับนอกจากนี้นะครับการเพิ่ม spending ก็คงไม่ใช่วัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวนะครับถ้ากะเพราเป็นที่รู้จักเกินมากขึ้นเป็นเมนูที่ได้ความสนใจเพิ่มมากขึ้นก็จะช่วยส่งผลในเรื่องของการเร่งรัดการส่งออกนะครับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเรื่องอาหารนะครับกะเพรานะครับก็จะทำให้มูลค่าการส่งออกผลิตอาหารของประเทศไทยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดครับก็จะเป็นมีส่วนในการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการเล็กๆนะครับที่อาจจะประกอบร้านอาหารนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเพราะนะครับผู้ชนะจะต้องมอบสูตรนะครับให้เป็นของขวัญให้กับประเทศไทยให้กับคนไทยนะครับเพื่อจะเอาไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ในสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้นะครับก็จะทำให้กะเพราเป็นที่รู้จัก
และกะเพราก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยไม่ว่าอยู่ในประเทศไทยหรือในอยู่ในต่างประเทศก็ตามครับมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ SCG พร้อมด้วย PMAT และ SCB แถลงเปิดนิทรรศการสติสเปซณหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครโดยสติสเปซอินเตอร์แอคทีฟเอ็กซิบิชันที่นำสติมาเป็นเครื่องมือดูแลกลุ่มคนวัยทำงานนิทรรศการจำลองบรรยากาศสำนักงานจนกลับมารู้ตัวดูใจโดยภาษาสัญลักษณ์ถ้อยคำ how to ซึ่งจะส่งผลอย่างไรอยากให้มาชิมลองกันนะครับกิจกรรมโครงการสติสเปซที่สวนโมกกรุงเทพริเริ่มขึ้นมาในจังหวะนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเรารับรู้ว่าชีวิตการทำงานของผู้คนเนี่ยเต็มไปด้วยความเครียดความวิตกความกังวลแล้วก็มีอีกประเด็นหลายๆอย่างที่ลำพังองค์กรทั้งหลายเนี่ยก็ดูแลกันไม่ไหวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่าย HR ซึ่งทางสมุทรกรุงเทพได้ทำงานด้วยกับสมาคมบริหารจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยเนี่ยบอกว่าต้องไปเติมเรื่องนี้กันนะครับขณะเดียวกันเนี่ยทางกองทุนสื่อเห็นว่าถ้าจะสร้างสื่ออะไรดีๆส่งไปให้แต่ละสำนักงานได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์เพราะมันจะกลายเป็นซอฟต์แวร์ซึ่งไปอยู่บนจอบนหน้าจอที่ทำงานได้เลยหรือไม่ก็ไปขึ้นอยู่ตามจอในออฟฟิศทั้งหลายได้นะครับทางเราได้ประสานหารือกับหลายองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราได้4องค์กรนำร่องเบื้องต้นก็คือ3ย่านมิตรทาวเซ็นทรัลพัฒนาแล้วก็ SCB Park ของธนาคารไทยพาณิชย์กับเกียรตินาคินภัทรบอกว่าพร้อมที่จะเป็นพื้นที่นำร่องเพื่อที่จะให้ซอฟต์แวร์เพื่อให้คนได้ตั้งสติหรือได้เยียวยาจิตสักระยะหนึ่งหากจะพูดวายมาจากบ้านหรือว่าเครียดกับหน้าที่การงานในขณะนี้ก็ได้เฮ้ยได้มีสเปซของตัวเองเพื่อให้ได้ตั้งสติหรือขณะเดียวกันออฟฟิศก็มีสเปซเพิ่มขึ้นเพื่อให้คนเนี่ยได้ตั้งสติแล้วก็ยั้งคิดเพื่อเยียวยาเพื่อบำบัดและเพื่อตั้งหลักของชีวิตนะครับหรือหน้าที่การงานโดยเราจะทำเป็นโปรแกรมเพื่อส่งไปให้สำนักงานทั้งหลายเพื่อเอาไปใช้ขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีกิจกรรมตามไปตามที่สำนักงานต้องการไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเพื่อให้บุคลากรหรือให้ผู้บริหารหรือแม้กระทั่งให้กับลูกค้านะครับที่ผ่านมาจะได้มีมิติใหม่ๆมีพื้นที่ใหม่ๆไม่ใช่เพียงแต่แค่พื้นที่ทำงานและพื้นที่ที่เครียดแล้วก็ยุ่งครับบริษัทคอสเมดฟาร์มาจำกัดผู้นำตลาดเวชสำอางเวชภัณฑ์ยาเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ด้านความงามของเมืองไทยมายาวนานกว่า18ปีเดินหน้าเซ็น MOU ร่วมกับบริษัทวิชั่นเมดผู้นำนวัตกรรมความงามจากประเทศเกาหลีใต้เพื่อสร้างมิติใหม่ให้กับอุตสาหกรรมความงามในประเทศไทยในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการให้มีคุณภาพสูงทัดเทียมในระดับสากลพร้อมส่งมอบทุกความสวยงามให้กับคนไทยทุกคนก็รู้สึกว่าตื่นเต้นค่ะที่บริษัทของเราอะค่ะจะได้มีการนำนวัตกรรมต่างๆแล้วก็ใหม่มากๆให้กับวงการความงามของประเทศไทยนะคะเราก็มีความเล็งเห็นที่อยากให้ผู้บริโภคค่ะได้หนึ่งหรืออยากรู้จักเรามากขึ้นแล้วก็ได้รับรู้ถึงเทรนด์ต่างๆในความงามในตอนนี้ของประเทศไทยค่ะเขาเป็นแทบจะเป็นหนึ่งในชั้นนำของประเทศเกาหลีอะค่ะแล้วก็มีการที่คิดค้นสูตรต่างๆหรือกระทั่งสินค้าต่างๆที่ถ้าให้เรียนตามตรงก็เป็นอะไรที่นำหลายๆแบรนด์ในปัจจุบันนี้ในตลาดนะคะเราเลยมีความเล็งเห็นว่าถ้าเราได้ร่วมมือกับเขาอะค่ะผู้บริโภคเนี่ยก็จะได้รู้จักเรามากขึ้นด้วยแล้วก็ได้ใช้สินค้าที่ดีมากๆในตลาดค่ะโปรเจกต์ถัดไปของเราอะค่ะคือการเปิดตัวฟิลเลอร์ที่วันนี้เราได้มีโอกาสเซ็นนะคะจะเป็นฟิลเลอร์จากประเทศเกาหลีค่ะซึ่งก็ดีใจมากๆว่าตอนนี้ฟิลเลอร์ก็เป็นอะไรที่เช่นปัจจุบันหลากหลายผู้บริโภคก็ใช้การงานกันมากขึ้นแต่เรามีความมั่นใจค่ะว่าสินค้าของเรามีความปลอดภัยแล้วก็ต้องมีจุดแข็งของเราในการที่จะตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคได้อย่างแน่นอนค่ะ Yes the we the some the we have tried to the some value of the our the brand products yes. as well line up the in the aesthetic business today so we signed we had some the signing ceremony for the Starfield and the BTS 89So HA filler and the botulinum toxin, this is the core, the product for the aesthetic business and then the market. Mm-hmm. So we will do our best to be good partner and good team with the cosmetic.
างเขาอะค่ะวันเนี่ยที่ทรายเนี่ยเขามีความเห็นว่าในกลุ่มของผลิตภัณฑ์อย่างฟิลเลอร์หรือโบท็อกซ์เองนะคะบอทูลินท็อกซินนะคะเขาเล็งเห็นว่าเป็นเรียกว่าเป็นเหมือนกับคอของสินค้าในประเทศเราเลยแทบจะเป็นสินค้าหลักๆที่คนไทยใช้เยอะมากๆอะค่ะเขาก็เลยมีความมั่นใจมากว่าหลังจากที่ทรายในวันนี้เขาจะทำงานเนี่ยให้ดีที่สุดร่วมมือกับเราให้ดีที่สุดเพื่อที่จะได้ดูแลความงามให้กับคนไทยค่ะอย่างแรกคือต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ได้มางานในวันนี้นะคะก็ขอฝากบริษัทคอสเมทของเราไว้ในพี่สื่อทุกคนแล้วก็ถึงรวมถึงผู้ที่ได้รับชมวิดีโอต่างๆนี้ด้วยนะคะว่าบริษัทของเราอะค่ะมีความมั่นใจมากๆว่าบริษัทของเราดีเหมือนว่าสินค้าของเราอะค่ะเรานำเข้ามาสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อดูแลคนไทยของประเทศค่ะปิดท้ายกันที่อตก.จัดจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพสูงระหว่างวันที่11ถึง15สิงหาคม2566นี้ณบริเวณศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงใกล้ตลาดอตก.จตุจักรเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรได้นำผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมในครัวเรือนมาประชาสัมพันธ์และจัดจำหน่ายโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางครับงานของสินค้าเกษตรคุณภาพสูงในวันนี้นะครับอตก.ก็จัดวันที่11สิงหาคมนะครับถึงวันที่15สิงหาคมนี้นะฮะเพราะนั้นก็มีสินค้าให้ท่านเลือกซื้อมากมายนะครับในจำนวน30กว่าบูธที่ได้แจ้งให้ทราบก็มีสินค้ามาทั่วทุกพื้นที่ของประเทศแล้วก็เป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีนะครับก็ให้พี่น้องเกษตรกรที่สนใจนะครับก็เอาสินค้ามาเสริมเอาอะไรมาเติมได้หรือพี่น้องประชาชนที่ต้องการซื้อสินค้านะครับก็มาซื้อสินค้ามาช็อปมาซื้อกันได้นะครับตั้งแต่ช่วงเช้ายันช่วงบ่ายช่วงเย็นนะครับก็ขออนุญาตให้ทุกคนได้มาร่วมกันเลือกซื้อกันนะครับในวันนี้นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของอาคารนะครับศูนย์แสดงสินค้าเกษตรคุณภาพสูงนะครับในอนาคตเนี่ยนะครับที่นี่นะครับก็จะเป็นศูนย์รวมครับของหน่วยราชการในกระทรวงเกษตรครับสินค้าที่พี่น้องนะครับในกระทรวงเกษตรเนี่ยได้ช่วยนะครับช่วยกันพัฒนานะครับคุณภาพนะเป็นสินค้าที่มีความโดดเด่นนะครับแล้วก็คุณภาพสูงนะครับในลำดับต้นๆและได้รับความการรับรองจากทุกหน่วยงานนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้วยนะครับก็เอามาแสดงที่นี่นะครับแล้วก็จะสร้างความเชื่อมั่นและก็ความสะดวกนะครับให้กับผู้บริโภคแล้วก็นักธุรกิจที่สนใจนะครับที่จะแสวงหาสินค้าไปเพื่อจำหน่ายในอนาคตนะครับก็สามารถเข้ามาที่นี่ได้นะครับแล้วก็เราก็จะเปิดพื้นที่นะครับให้เกษตรกรแล้วก็ให้ประชาชนนะครับได้เข้ามาครับประกอบธุรกิจด้วยกันครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับกิจกรรมอีเวนท์ที่เกิดขึ้นโอ้โหบอกได้เลยว่าน่าไปเที่ยวไปช็อปไปชิมน่าเที่ยวทุกๆงานเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสยามโซไซตี้เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ